ในวันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยชื่ออย่างเป็นทางการของ VC Next Commander Revise ที่จะมาในชื่อว่า Revise Forward Commander Life and Evil and Demons ก็เป็นชื่อที่มากันง่ายๆส่วนคำว่า Revise Forward ก็จะสื่อถึงความหวังแห่งอนาคตนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างสั้นๆแบบ15วินาทีที่จะเปิดเผยธีมเรื่องของภาคนี้อีกด้วยตัวอย่างก็จะเริ่มกันที่ฮิโรมิกำลังถูกตามจับพวกไดจิไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เขาได้เห็นศัตรูกลุ่มใหม่อาริคอนฮิโรมิกำลังปกป้องหญิงสาวปริศนารูมิไดจิที่กำลังค้นหาความจริงคาเงโรที่จับรูมิเอาไว้และชายในผมสีฟ้าที่มีใบหน้าเดียวกับฮิโรมิมูรามาสะไดจิและฮิโรมิหันปืนเข้าหากันพร้อมกับคำพูดของไดจิว่าจะมีอะไรในโลกนี้ที่เขายังจะสามารถเชื่อได้อีกและปิดท้ายด้วยการร่วมทีมกันของ Commander Life Marvelous Commander Evil Marvelous และ Commander Imperial Demons นอกจาก2ตัวละครหลักแล้วตัวละครอื่นๆที่จะมีบทบาทในครั้งนี้ก็คือ3พี่น้องอิกราชิอิกกิและซากุระฮานะจอร์จและทัตสึฮิโกเพื่อนร่วมรุ่นของฮิโรมิสำหรับเรื่องย่อของตอนนี้ก็เคยเล่ากันไปแล้วนะครับแต่ผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกทีนั่นก็คือไดจิยังคงต่อสู้ในทุกๆวันเพื่อรักษาสันติสุขในฐานะของบลูเบิร์ดองค์กรที่สืบทอดมาจากเฟนิกซ์ในทางเดียวกันคาโรตะฮิโรมิหรือคาเมเดอร์เดมอนส์ร่างกายของเขากำลังส่งสัญญาณในการฟื้นตัวที่ดีแต่ทว่าได้มีองค์กรปริศนาอาริคอนปรากฏตัวขึ้นกลุ่มคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นผู้พิทักษ์แห่งยุคใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องมีกิฟต์พวกเขาลักพาตัวคนหนุ่มสาวเพื่อเป้าหมายบางอย่างในระหว่างภารกิจช่วยเหลือของบลูเบิร์ดฮิโรมิได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการลักพาตัวเด็กสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่ารูมิและเขาก็ได้มีชื่ออยู่ในประกาศจับชายผู้มีใบหน้าเหมือนกับฮิโรมิมูรามาสะได้ปรากฏตัวต่อหน้าไดจิและทุกๆคนที่กำลังตามหาความจริงไดจิกำลังสั่นกลัวกับศัตรูคนใหม่และปีศาจปริศนานี่คือเรื่องราวบทสุดท้ายของ Commander Revise ที่จะมีเรื่องราวการทรยศของคาเงโรผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของไดจิความลับที่หลบซ่อนอยู่ในตัวของรูมิเด็กสาวที่ถูกลักพาตัวและความจริงของมูรามาสะสำหรับเพลงเปิดของตอนนี้ก็จะใช้ชื่อว่า Come Alive ร้องโดยไดจิกับฮิโรมิและเพลงปิดก็จะมีชื่อว่า Love Yourself ร้องโดยนักแสดงหลักจาก Commander Revise ทั้ง8คนทั้ง2เพลงนี้ก็จะเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงาน Commander Revise Final Stage ในวันที่16ตุลาคมนี้ซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็น่าจะเป็นการแสดงวันสุดท้ายของงาน Final Stage นี้แล้วสำหรับ Revise Forward Commander Life and Evil and Demonsก็จะใช้แบบจำกัดโรงที่ประเทศญี่ปุ่นในปี2023นี้และจะวางขายแบบแผ่นในวันที่10เดือนพฤษภาคมปี2023เช่นกันซึ่งก็แน่นอนว่าจะมีเวอร์ชันที่มาพร้อมกับไวสแตมป์ด้วยสำหรับใครที่อยากได้ไวสแตมป์ชุดนี้แต่กลัวสู้ราคาไม่ไหวผมก็ได้ยินมาว่าจะมีเวอร์ชันที่มีแต่ไวสแตมป์แต่ไม่มีแผ่นมาด้วยซึ่งราคาก็จะถูกลงไปเยอะทีเดียวประมาณ 2,000 ต้นๆ นะครับถ้าใครสนใจก็ลองสอบถามร้านประจำกันดูได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวจากตัวอย่างสั้นๆของ Revise Forward Commander Life and Evil and Demons ส่วนตัวที่ผมสนใจก็คือฉากสุดท้ายที่เป็นการรวมพลังของไรเดอร์ทั้ง3ตอนแรกหลายๆคนก็คงคาดเดากันว่า Demons น่าจะเป็นตัวร้ายของภาคนี้แต่มายืนด้วยกันแบบนี้ผมว่าก็ไม่น่าใช่แล้วนะครับแต่ศัตรูคนใหม่จะโหดระดับไหนขนาดต้องให้3ไรเดอร์มารวมพลังกันก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับแล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ